ฉันไม่คุ้นหน้าคุณเลยฉันพยายามคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเราไปรู้จักกันตอนไหนฉันถึงมาถามคุณนี่ไงว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอคะคืนนั้นคุณถึงเรียกชื่อฉันแบบนั้นผมเรียกชื่อคุณว่าอะไรนะครับคุณเรียกฉันว่าน้องเมย์ทำไมคุณถึงเรียกฉันแบบนั้นคะพี่คุณการที่คนเราจะเรียกใครสักคนว่าน้องเนี่ยมันต้องมีความสนิทสนมคุ้นเคยเอ็นดูกันในระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่คุณบอกผมเองว่าคุณไม่รู้จักผมแล้วผมจะไปเรียกคุณแบบนั้นได้ยังไงแต่ฉันได้ยินแต่คืนนั้นคุณเมาใช่ค่ะคืนนั้นฉันเมาแต่ฉันมั่นใจว่าฉันได้ยินจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างคืนนั้นคุณบอกว่าคุณขึ้นมาที่ดาดฟ้าเพื่อจะดูสายรุ้งแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนะคุณแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตอนนั้นน่ะสมองคุณอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่สิ่งที่คุณได้ยินก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองก็ได้โอเคค่ะถ้าคุณยืนยันแบบนั้นงั้นฉันขอถามคุณอีกอย่างที่คุณไปบอกคุณทรงยศว่าฉันติดหนี้คุณฉันไปติดหนี้คุณตอนไหนตกลงคุณมาที่นี่เพื่อจะมาสอนเด็กๆหรือเพื่อหาข้ออ้างมาเจอพี่ชายของลูกศิษย์กันแน่ครับพูดอะไรอ่ะก็ถ้าคุณมาสอนลูกศิษย์ผมว่าคุณน่ะทิ้งลูกศิษย์มานานไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะเป็นการหาข้ออ้างมาเจอพี่ชายของลูกศิษย์แล้วก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าของคุณมันขายผู้ชายบ้านนี้ไม่ได้หรอกนะฉันกำลังถามคุณเรื่องนี้ผมกำลังเตือนคุณเรื่องน้องชายผมพี่พงษ์คุณเมธินีจะพันว่าไงออเปล่าแล้วครับพอดีผมเห็นคุณเมธินีไม่ได้ไปทานอาหารนะครับก็เลยเดินมาตามไม่รู้ว่าพี่พงษ์จะลงมาด้วยครับอ๋อเมื่อกี้พี่เดินอยู่แล้วบังเอิญเจอคุณเมธินีเขาหลงทางอยู่ในบ้านเราเนี่ยนี่บอกทางเรียบร้อยแล้ว คุณเมธินีครับคราวหลังไม่หลงนะครับอ๋อแล้วที่คืนนั้นผมเรียกคุณแบบนั้นมันเพราะมีคนคนหนึ่งครับเขาเคยบอกผมว่าเขาเรียกคุณแบบนั้นคุณหมายถึงใครไว้เราได้เจอกันอีกและผมพอมีเวลาว่างผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณเมธินีI'm not afraid to die.